สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่โรงเรียนในสังกัดเอกชนลงนามความร่วมมือสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางความคิดค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอำนวยสินโรงเรียนดุสิตวิทยาจังหวัดราชบุรีและภาคเอกชนค่ะเพื่อผลักดันโรงเรียนเอกชนที่มีความเข้มแข็งได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้นะคะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้กล่าวว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคเอกชนที่ต้องการจะสอนให้ครูและนักเรียนคิดเป็นหลังจากนี้นะคะจะมีการหารือร่วมกับคณะทำงานของโครงการนี้ว่าจะสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวนี้ไปใช้กับครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้อย่างไรค่ะการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของภาคเอกชนเขานะครับคงจะได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่ระยะหลังตลอดเวลาว่าทำไงให้เด็กไทยเราคิดเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มาในสถานที่ซึ่งเขาได้รับการรับรองระดับโลกนะครับโครงการนี้เขาเริ่มมาหลายปีละเท่าที่ผมเฝ้าดูติดตามเนี่ยชื่อก็ชัดเจนต้องการสอนให้โรงเรียนคนในโรงเรียนทั้งหมดทั้งเด็กทั้งครูเนี่ยคิดเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฟังดูสิ่งที่สำคัญคืองานหนักไม่ใช่ว่าอยู่ๆนี้จะไปปิดป้ายแล้วก็เป็นได้มันต้องทำงานกันก็กำลังปรึกษาหารือกับทางคุณเพชรชุดาแล้วก็ผู้ที่ให้การรับรองว่าเราจะทำไงให้สพท.เรามีลักษณะนี้บ้างแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากกระบวนการได้นะครับมันต้องมีการเอาจริงเอาจังในการพัฒนาเรื่องการสอนคิดนะครับด้านประธานบริหารโรงเรียนอำนวยสินนางเพชรชุดาเกตประยูนได้กล่าวว่าสำหรับหลักสูตรการอบรมของโครงการนี้นะคะก็คือจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจการพูดคุยทำความเข้าใจพื้นฐานของความคิดสร้างความแสดงออกให้แก่เด็กซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการครูต้องมีความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาจริงๆค่ะการเวิร์กช็อปค่ะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าเราจะไม่ได้ไปบอกเราครูเขาว่าเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีการเดิมยังไงแต่เราเข้าไปเรียกว่าโน้มน้าวจิตใจเขาแล้วก็ให้เขาเข้าใจถึงพื้นฐานของการคิดว่าเราจะต้องเริ่มจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในห้องเรียนให้เด็กกล้าที่จะคิดนะก็เป็นการที่เราต้องเวิร์กช็อปให้ครูได้ซึมซาบถึงความรู้สึกของเด็กว่าทำยังไงให้ครูรู้สึกได้ว่าเขากล้าที่จะคิดถ้าเขาเข้าใจได้ว่าการที่จะกล้าคิดได้เด็กต้องรู้สึกอิสระแล้วก็รู้สึกปลอดภัยอย่างนี้เขาก็จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดของเด็กได้สาเหตุที่เราเลือกโรงเรียนเอกชนเพราะว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยต้องอันที่หนึ่งเราเลือกโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งคือเขามีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาการศึกษาแล้วก็เขามีความเข้มแข็งในการที่จะสามารถรักษาครูของเขาไว้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราไปเทรนครูแล้วครูก็จะย้ายเช่นไปสอบบรรจุได้ก็ต้องรับครูใหม่เข้ามานะคะเพราะนั้นก็จะเป็นปัญหาเราก็ต้องคัดโรงเรียนที่เขามีความเข้มแข็งในการรักษาครูแล้วก็ดูครูที่เป็นครูที่มีความสามารถแล้วก็มีพลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งโรงเรียนนะคะก็เราก็จะเลือกโรงเรียนเอกชนที่มีลักษณะของผู้บริหารแล้วก็ครูที่มีความเข้มแข็งค่ะ
สำหรับโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียนะคะก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ3แห่งด้วยกันค่ะก็คือโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนพละวิทยาจังหวัดสงขลาและในวันนี้นะคะก็เป็นการลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นแห่งที่4ค่ะก็คือโรงเรียนดุสิตวิทยาจังหวัดราชบุรีจากที่ตั้งเป้าจะเปิดทั้งหมด9แห่งด้วยกันค่ะ